ครับผมผมคือนายโคเล็กกงนินอายุ38ปีอยู่ที่วัดปะระลุงไปกันปะระลุงครับปัจจุบันทำอาชีพอะไรคะขึ้นป่าขึ้นมากทำมากี่ปีแล้วคะทำมา7ปีแล้วทำ7ซึ่งอ่มอ่มซึ่ง38ปีค่ะ8ปีแล้วไปเริ่มทำได้ยังไงคะเป็นเหมือนเราขึ้นปุ๊บขึ้นตันเล่นไรเบียดีครับแล้วมันยากไหมมันไม่ยากอะไรกันแล้วอ่ะมันยากตอนเดือนดูคนกับนายเวลาคนตกลงเหลือคงไปทางวัดเดี๋ยวคนไม่ตกหลาเลยครับแล้วเคยมีพลาดไหมปีนแล้วมีร่วงไหมไม่มีไหมไม่เคยมาไม่เคยไม่ประมาทกันอะไรรายได้ดีกว่ากันคะระหว่างพร้าวกับหมากว่ามาเป้าอะไรดีว่าเลยแต่ว่าขึ้นมากได้มากแล้ววันหนึ่งที่เก็บเนี่ยเก็บได้มากสุดกี่ลูกคะมาเป้ามาทุด700โอ้เต็มกระบะกันแล้ว700กว่าลูกครับอุ้ยอุ้ยลิงลงอายเลยนะคะเนี่ยปีนอย่างเงี้ยมานี่ลูกผมไม่ได้แป๊บเดียวผมขึ้นไม่รักหน้าที่คือเร็วกว่าเยอะอ่ะครับเราเร็วกว่าเยอะครับผมใจเขี้ยวแล้วโอ้โหงานนี้ที่มันอันตรายนี่ไม่กลัวคะไม่กลัวกับเบื่อลูกนี่ลูกข้ามมาดิกินนู้นลูกเมียวัดยากเพิ่งกลัวเราป้ากลัวไม่ได้ใจกับเบื่อลูกไอ้ลูกวัดเมียวัดอยู่ได้อุ้มตายก็ได้อุ้มยอมโทษนะคะขออนุญาตปรบมือให้คุณพ่อหน่อยได้ไหมคะครับผมผมไม่สนอะยังไงก็ลูกต้องมีค่าขนมแล้วเคยมีช่วงหนักๆในชีวิตบ้างไหมคะอย่างนักเดือนดูก้นเพิ่งไปไก่ได้อันเลยอย่างนี้ป้ายเบียร์บ้านไปยืมเบียร์ยืมไปเยอะไหมฮะยืมไม่งั้นยืมเยอะเพราะว่าดูเวลาที่เราป้ายลำบากตอนนี้วางแผนอะไรในอนาคตในชีวิตไว้บ้างคะบอกแฟนว่าให้ลูกใหญ่หน่ายเหมือนป้าหน่ายลูกเอาไปอื่นดูหน่ายหมาขึ้นเหมือนปุ้มเขาเคยเห็นพ่อทำงานไหมเคยมาดูพ่อเคยไปดูไหมคุณน้องไปปุ้มกันไปเบรกเพราะว่าหวั่นร่องรอยมั่งหวั่นรอยมั่งหยิบบาทมั่งสิหลายได้ยึดการว่ายึดแล้วเคยได้ขึ้นไปไหมลูกคนนี้ได้ขึ้นมะพร้าวบ้างไหมฮะไม่ได้ขึ้นหรอกนี่ได้ขึ้นทำไมอ่ะเที่ยวเที่ยวเที่ยวตกมันอ้วนกันอ้วนครับกินเขียวเนี่ยดูซิกับตัวเองนะกับตัวเองไม่สนเท่าไหร่เท่ากันกับลูกไม่ได้คนเป็นพ่อเป็นแม่นี่สุดวันนี้ต้องมาโชว์เกี่ยวกับการปีนแน่ๆแหละแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะโอ้ทุนการสร้างลูกก็ไม่พ้นเรื่องลูกทั้งสองคนครับผมร่วงลูกว่าเหมือนนี่ผมเหมือนไม่กลัวไม่ร่วงเลยให้ลูกหมดเลยหาทุนการศึกษาให้ลูกครับครับสุดยอดเอาละอยากดูฝีมือการปีนแล้วค่ะครับครับปีนชนิดที่ลิงเลิงตกงานหมดแล้วตอนนี้พร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะเชิญครับสวัสดีครับพี่สระครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านกรรมการครับมี2ประโยคเดี๋ยวจะพูดถึงสระนะครับคนนี้เป็นคนที่ยิ้มสู้กับทุกเรื่องราวในชีวิตผู้ชายคนนี้คือยอดมนุษย์ครับสิ่งที่ทำให้เราตื่นเต้นในความสามารถของเขาที่สุดคือการขึ้นที่สูงครับเรามีการวางแผนกันคุยกันกับทีมงานว่าจะทำอย่างไรจะนำต้นมะพร้าวมาตั้งตรงนี้ให้ได้สูง16เมตรมีการคิดกันว่าถ้าเราสร้างฐานรากแล้วเราเทพื้นเราปลูกต้นมะพร้าวขึ้นไปเนี่ยใช้เวลา2ปีครึ่งครับเรารอฮะเราเจอกันใหม่2ปีข้างหน้าไหมทีนี้มันรอไม่ไหวครับรอไหวไม่2ปีครึ่งนี่ประแบบลุงนี่ว่าไปบ้านเราเนาะลุงนี่นี่ต้องฟังเขานี่ต้องฟังเขากรรมการเราลุงเรามีเวลารอปัตตารุงแต่เขาไม่สะดวกงั้นไปปัตตารุงนึงครับไปนะพร้อมไหมพร้อมครับไปยืนข้างโตเลยครับเชิญครับเชิญครับท่านกรรมการครับภารกิจนี้เราบันทึกไว้ล่วงหน้าแล้วก็อย่างที่บอกคือว่าถ้าปลูกในรายการมันกินเวลา2ปีสองปีอยากเห็นปีเกิด2ปีไปบ้านเราเนาะปัตตารุ่งนะครับปัตตารุ่งทีมงานครับขอสัญญาณภาพเลยครับนี่ครับอำเภอกงหราพัตตารุ่งครับสูงมากครับโอ้ยมันสูงขนาดนี้เลยครับประมาณ16เมตรครับโอ้ยที่ปีนคือต้นอย่างนี้ต้นมะพร้าวนี่คือลูกที่เป็นเป้าหมายนะครับครับเรามีติดกล้องที่บนหน้าผากโซล่าด้วยนะครับเนี่ยครับมุมมองสูงมาก
เดี๋ยวสักครู่นะครับนี่คืออะไรครับพอพาปอกเอามาเพื่อให้ปั่นตีน้ำจับมันช่วยทำให้อะไรครับช่วยหายกล้ามโอ้ยอึ้งดินมันก้าวมันเวลามันขึ้นไปแล้วมันช่วยในการยึดเกาะกล้าจับดีพอตอนเริ่มแน่นไม่ใช้ได้ไหมครับไม่ใช่ขึ้นยากขึ้นยากอันนี้จำเป็นมากสำคัญมากมันกัดได้เลยนี่คือตัวช่วยเลยขาดไม่ได้เลยเราท้าซอระให้เก็บมะพร้าวอ่อนให้ได้3ลูกภายในเวลา90วินาทีทีมงานครับภารกิจมาเลยครับมันสูงจริงๆเฮ้ยนี่แหละครับนี่อ่ะเฮ้ยขึ้นอย่างนี้เหรอนี่แหละครับที่ผมบอกว่านี่คือยอดมนุษย์นะครับโอ้ยนี่สูงนี่สูงมากครับสูงไปเร็วมากนะครับเฮ้ยถึงแล้วเหรอโอ้โหใช้เวลาขึ้นไปประมาณ25วินาทีครับแล้วก็ต้องเลือกมะพร้าวอ่อนครับจับมืออย่างนี้เลยเหรอนี่ตอนนี้คือใช้มือเดียวจับนะครับมาแล้วครับอะไรเกี่ยวนี่ใช้อะไรเกี่ยวครับเกี่ยวเกี่ยวโอ้ใช้เคียวเกี่ยวครับลูกแรกครับโอ้โหมันสูงแล้วนะมันสูงมากแล้วแหละลูกที่2เจอยังครับมุมเมื่อกี้ไม่ได้เลยมุมเมื่อกี้ลูกที่2ได้ไหมครับยังเกี่ยวไม่ได้ครับไปแล้วครับลูกที่2ครับปล่อยแล้วครับเฮ้ยโอ้โหสูงลูกต่อไปลูกที่3ครับแล้วมือเดียวอะมือหนึ่งเกี่ยวนะครับสังเกตที่เท้านี่เกร็งเลยนะครับเสียงหายใจครับลูกชายครับไม่ใช่แค่นี้ต้องลงด้วยนะครับต้องลงไปด้วยนะครับให้ทันเวลาครับและนี่คือจังหวะการลงครับโอ้โหโอ้โหเหนื่อย3ลูกครับใช้เวลาไป83วินาทีครับโอ้โหฟอร์เรสปกติเวลาขึ้นมะพร้าวไม่ได้เร็วแบบนี้ครับพวกมันมีเวลามากำหนดมันไม่มีตัวป้องแบบไม่มีตัวที่โตเขาห่วงว่ากลัวกลัวตกก็จับมือเดียวแล้วก็ไม่กลัวไม่มีทางตกในความคิดเราไม่ตกว่าเชื่อมือแล้วว่าไม่ตกทีนี้เนี่ยมันได้3ลูกแล้วแต่โจทย์ที่เราท้าทายคือต้องมาดูอีกต้องเป็นมะพร้าวอ่อนด้วยมะพร้าวอ่อนต้องเป็นแบบนี้ครับทีมงานครับขอตัวอย่างมะพร้าวอ่อนครับนี่คือมะพร้าวอ่อนครับว้าคือจะต้องมะพร้าวอ่อนนะครับต้องขูดมาแล้วเนื้อต้องแบบบางๆครับช่วงนี้เขาไม่ให้ใช้ช้อนกลางนะฮะอันนี้ก็เป็นช้อนครูไงฮะจะมาแบ่งกับครูในความหมายคือไม่แบ่งใครฮะถ้ามะพร้าวอ่อนเนี่ยเนื้อจะบางมากนุ่มไหมรู้เลยใช่ไหมฮะนุ่มเลยครับนี่คือมะพร้าวอ่อนอ๋ออ่อนจริงๆแล้วเขากินเนื้อหรือกินน้ำฮะกินน้ำด้วยเนื้อด้วยกินเนื้อกินน้ำกันเราเข้าใจแล้วนะครับว่าอะไรคือมะพร้าวอ่อนค่ะและช่วงต่อไปคือการเฉลยว่า3ลูกที่ซอและเก็บลงมาได้เป็นมะพร้าวอ่อนหรือเปล่ามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ว่าเป็นมะพร้าวอ่อนทั้งหมดเต็มร้อยเลยแน่ใจแน่ใจอยู่แน่ใจเหรอเต็มร้อยเลยไม่พลาดเลยเหรอไม่ปัดเรารีบนะเรารีบนะไม่ปัดปัดไม่ไม่เนี่ยครับแน่ใจนี่เฉยใจเลยไปดูเฉลยครับทีมงานครับขอเฉลยครับลูกแรกครับฟันแล้วครับจะต้องขูดดูครับดูเนื้อครับโอ้โหชัดเจนครับลูกแรกมะพร้าวอ่อนครับลูกต่อไปครับเปิดขึ้นมาครับต้องขูดทดสอบครับโอ้โหเป็นบุ้นเลยครับมะพร้าวอ่อนครับลูกสุดท้ายครับชัดเจนมากครับขูดง่ายมากครับโอ้โหมะพร้าวอ่อนครับโจทย์แรกครับผ่านครับภารกิจต่อไปที่เราจะท้าทายโซและไม่ใช่ต้นมะพร้าวแต่เป็นต้นหมากครับทีมงานครับขอภารกิจสุดท้ายครับ
เราเอาฟางมาวางไว้เพื่อความอุ่นใจของทีมงานนะครับนี่คือต้นหมากครับมันบางกว่าต้นมะพร้าวครับบางมากครับแต่ละต้นสูงประมาณ12เมตรนะครับมีธงสีแดงอยู่ครับวันนั้นร้อนมากครับต้องเติมพลังให้ชื่นใจหน่อยครับเย็นๆครับทีมงานอธิบายกติกานะครับว่าทำยังไงบ้างครับต้องเก็บธงสีแดง3ธงนี้ครับเงื่อนไขคือเรื่องเวลาครับนี่คือกล้องที่ติดที่หน้าผากของโซแรนะครับทางกรรมการครับนี่คือตัวช่วยครับเราท้าทายโซแรทำสิ่งนี้ภายในเวลา60วินาทีครับ3ต้นเนี่ยนะ3ต้นแต่ละต้นสูง12เมตรโหกว่าจะขึ้นกว่าจะลงแล้ววิ่งไปอีกต้นนึงเราท้าทายทำสิ่งนี้ครับเก็บธง3ธงในเวลา60วินาทีสูงมากด้วยโซแรครับโจทย์นี้ยากหรือง่ายหายครับง่ายจะบอกกรรมการหน่อยว่าง่ายเพราะตาเขาขวางใส่ผมมากเลยจริงเหรอไม่มีทางอ่ะมันดูยากมากเลยนะขึ้นก็มี10แล้วขึ้นไปลงไปขึ้นทุกวันสบายเขาขึ้นทุกวันคือโจทย์ที่เราคิดมาครับเราดูว่าผู้ร่วมรายการจะเป็นไปได้ไหมโจทย์นี้ถ้าเกิดให้เวลามากกว่านี้ซอแรกเขาจะรู้สึกว่าหยามเขาหยามเขามันสูงเท่าไหร่นะ12เมตรครับโอ้โหอย่างน้อยนะปีนขึ้นไปต้องมี10ลงนาทีลงอับกระโดดลงไปเลยพี่หอย20เดี๋ยวดูฝีมือยอดมนุษย์ของผมเขามีวิธีจะพิชิตโจทย์นี้ครับ60วินาทีนะครับเก็บธงจากต้นหมาก3ต้นครับธงแดงนะครับมันสูงมากแล้วต้นโอ้โหเล็กมากไปแล้วครับฟิตมากเฮ้ยต้นมันเล็กเดียวเองอ่ะต้นบางมากครับอุ้ยต้นมันโยกด้วยไงนี่คือน่ากลัวโอ้ยเวลาตอนนี้15แล้วอ่ะอย่าบอกว่ากระโดดไปอีกอันนึงนะเปลี่ยนต้นครับได้ธงที่2ครับแล้วจะไปที่ต้นที่3ครับต้องเอียงครับต้องใช้แรงเหวี่ยงครับต้นที่3ครับแล้วก็ดึงธงแล้วลงครับโอ้ยไม่เรียบร้อยครับ42วินาทีครับโอ้ยเนี่ยเขามาลำบากเพราะฟางของเราเนี่ยจริงๆไม่มีฟางอ่ะเดินสบายแล้วชีวิตเขาดีมาตลอดโอ้ยยังไม่เอาฟางเลยใช่พี่หอยพูดถูกสวัสดีครับมีฟางกับไม่มีฟางอะไรดีกว่าไม่ว่างเขาลงมาแล้วทำให้เขาดูทุลักทุเลเขาเสียจังหวะผมเชื่อว่าถ้าไม่มีฟางนะเขาลงมาปุ๊บแล้วเขาตีลังกาลาวน้อมอีกหนึ่งทีเลยครับเป็นความผิดของรายการต้องขอโทษสอนแรกด้วยท่านกรรมการครับเฮ้ยแต่เหนื่อยเชื่อมากเลยยอดมนุษย์เข้าใจผมหรือยังคือไม่ใช่ใครก็ทำได้นะครับนี่คือผู้ชำนาญในอาชีพอย่างแท้จริงครับท่านกรรมการครับทีมงานครับสอนแรกครับสุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆครับเชิญตรงกลางเวทีนะครับสวัสดครับวันนี้โหดมากท่านกรรมการครับวันนี้เราได้รู้จักกับซอแระได้เห็นรอยยิ้มของเขาทั้งวันใช่เขาเป็นคนที่ยิ้มสู้กับชีวิตครับไม่ว่าจะหนักหรือเหนื่อยแค่ไหนเขาทำได้เพื่อลูกครับทั้ง3ท่านครับรู้สึกยังไงกับซอแระครับรู้สึกดีใจแทนครอบครัวของซอแระมากๆเลยนะ คือซอแระเป็นลูกผู้ชายสมบูรณ์แบบจริงๆคำว่าลูกผู้ชายมันคืออะไรมันไม่ใช่แค่ความแข็งแรงทางร่างกายนะซึ่งมีแล้วชัดเจนมากด้วยแต่มันคือความแข็งแกร่งทางจิตใจอ่ะมันคือความรับผิดชอบมันคือความเสียสละมันคือความเป็นผู้นำค่ะสิ่งที่ซอแร่ทำนี่คือความเป็นผู้นำของครอบครัวจริงๆที่จะนำพาครอบครัวพาภรรยาตัวเองลูกของตัวเองให้เป็นมีชีวิตที่ดีตัวเองจะเหนื่อยจะยากจะอะไรก็แล้วแต่เลยเอาความรู้สึกตัวเองไว้ข้างหลังเลยเอาความสุขของลูกเมียไว้ข้างหน้าเนี่ยหัวอันเนี้ย คือเต็มภาคภูมิค่ะสำหรับลูกผู้ชายคนหนึ่งขอบคุณมากๆค่ะท่านอาจารย์ครับทุกวันเนี่ยครับที่ซอแร่เขาทำงานหนักเนี่ยพอตื่นมาทุกเช้าเนี่ยสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเขาคือลูกและครอบครัวครับและนี่คือความฝันที่ซอแร่มาซูเปอร์แอนเดรในวันนี้ครับอยากมาขอทุนการศึกษาให้กับลูกทั้งสองคนครับทั้ง3ท่านครับพยายามเพื่อลูกอย่างเดียวอย่างนี้พวกเรา3คนไม่ได้แล้วล่ะครับ
พวกเรา3คนให้ผ่านครับสวัสดีครับพี่ซุปได้บอกเล่าเรื่องราวความสามารถเรื่องราวชีวิตของซอและไปยังผลิตภัณฑ์คอเกตว่าเราค้นพบค้นเจอผู้ชายคนหนึ่งที่ยิ้มสู้กับทุกวันโดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อลูกและครอบครัวทางผลิตภัณฑ์คอเกตยินดีมากและดีใจมากอยากช่วยเติมเต็มความฝันให้กับซอและขอมอบงบประมาณเป็นทุนการศึกษาให้กับซอและไปมอบให้ลูก 45,000 บาทจากผลิตภัณฑ์คอเกตครับโซล่าครับครับความฝันที่ตั้งใจเดินทางมาจากพัทลุงเป็นจริงแล้วมีอะไรอยากจะบอกกับน้องสายน้องสันจากใจของพ่อคนนี้บอกลูกได้เลยครับจากป้าตําแหน่งเดียวท่านเอ๋หนูบ่าวาตําแหน่งชูโซเปียลูกหนูบ่าวลูกเศร้ากันตําเปียลูกผมไม่อยากเที่ยวเชื่ออีกวิธีผมไม่จะทนว่าทําไปอย่างเดียวมาได้เปรียบหลอกหมอก็เปลี่ยนเลยนี่คือความรู้สึกจากใจจริงๆของพ่อคนหนึ่งที่รักลูกแบบเปรียบเทียบกับอะไรไม่ได้ครับผู้ชายคนนี้คือแรงบันดาลใจของเราในวันนี้นะครับยอดนักปีนมะพร้าวจากพัทลุงครับซอแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับซอแล้วครับครับก่อนไปฝากรอยยิ้มให้คนทั้งประเทศได้ไหมครับ1 2 3ยิ้มสู้น่ารักมากขอบคุณครับซอแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยะเกินร้อยคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ 5,000 บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super 100ครับ